ยินดีต้อนรับสู่ Blockchain Monster Hunt เกมที่คุณจะได้สะสมตัวละครต่างๆผ่านระบบเทคโนโลยี Cross Chain และนี่คือวิดีโอที่จะมาแนะนำระบบต่างๆของตัวเกมครับให้คุณสามารถเริ่มต้น Play to Earn ไปกับตัวเกมได้ในตอนนี้จะแนะนำให้คุณซื้อมอนสเตอร์จาก Marketplace หรือตลาดกลางนะครับจัดการมอนสเตอร์ในพอร์ตของคุณส่งพวกมันข้ามเครือข่ายและขายมอนสเตอร์ของคุณเมื่อคุณต้องการการซื้อมอนสเตอร์จาก Marketplace ในการซื้อมอนสเตอร์คุณจะต้องไปที่ตลาดซึ่งเป็นหน้าที่มีเลเยอร์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีคุณจะพบกับเมนูในการเปลี่ยนเชนทั้งด้านบนซ้ายแถบเมนูสีดำอีกฝั่งหนึ่งคือตำแหน่งสำหรับยอดคงเหลือของเหรียญ BCMC และโปรไฟล์ของคุณเมื่อเลื่อนลงมาครับจะมีแถบการใช้งานที่คุณสามารถสลับระหว่างพอร์ตโฟลิโอตลาดกลางและการบริดจ์ข้อมูลตลาดรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนเช่นปริมาณการซื้อขายทั้งหมดพร้อมด้วยเครื่องมือค้นหาและตัวกรองทั้งหมดที่อยู่ด้านบนสุดของรายชื่อมอนสเตอร์ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเว็บไซต์รายชื่อมอนสเตอร์จะมีการ์ดมอนสเตอร์แสดงข้อมูลและราคาซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบและซื้อได้ภายในไม่กี่นาทีครับในการซื้อมอนสเตอร์ที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดคุณจะต้องคลิกปุ่ม Buy Nowซึ่งจะเปิดหน้าเล็กๆที่แสดงอันดับของมอนสเตอร์ทั้งหมดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอนสเตอร์ที่แสดงคือตัวละครที่คุณต้องการซื้อจากนั้นกดปุ่ม Buy Now อีกทีตอนนี้ MetaMask จะเปิดให้คุณยืนยันการซื้อและเริ่มต้นธุรกรรมครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับค่ามอนสเตอร์และค่าแก๊สเพื่อการซื้อสำเร็จเสร็จสิ้นครับเมื่อคุณยืนยัน MetaMask จะโชว์หน้า Pending ที่รอดำเนินการมอนสเตอร์จะปรากฏในพอร์ตของคุณเมื่อสำเร็จโปรดทราบว่าหากมีมอนสเตอร์เข้าสู่ระบบ Metaverse จะไม่สามารถลงรายการขายได้ครับและในทางกลับกันหากมีมอนสเตอร์อยู่ในรายการเพื่อทำการขายคุณไม่สามารถเลือกพวกมันเพื่อร่วมเดินทางเข้าสู่ Metaverse ได้เช่นเดียวกัน Portfolio Portfolio คือที่ที่มอนสเตอร์ของคุณถูกจัดเก็บและจัดการครับมีเครื่องมือทั้งหมดที่คล้ายกับตลาดอย่างไรก็ตาม Portfolio จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์ของคุณเช่นจำนวนการต่อสู้อัตราการชนะและจำนวนมอนสเตอร์ที่ครอบครองหรือตายแทนที่จะเป็นข้อมูลตลาดระบบกรองจะจัดเรียงพอร์ตโฟลิโออย่างมีส่วนเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดครับเพิ่มแถบรายการโปรดเพื่อให้คุณสามารถทำเครื่องหมายมอนสเตอร์ที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คลิกรูปหัวใจที่มุมบนขวาของการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบจากนั้นหากต้องการดูโดยรวมคุณสามารถคลิกปุ่มหัวใจถัดจากปุ่มกรองได้ที่นี่เพื่อเปิดรายการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคลิกปุ่มแชร์คุณจะมีลิงก์สำหรับอวดมอนสเตอร์อันมีค่าของคุณให้เพื่อนๆได้ดูนอกจากนี้ให้สังเกตว่าทางด้านบนขวาของการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบคุณจะเห็นโลโก้ของเชนที่จัดเก็บ NFT หากคุณอยู่ในเชนอื่นมอนสเตอร์ของคุณจะกลายเป็นสีเทาครับเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับมันได้คุณต้องเปลี่ยนเชนของคุณโดยการคลิกที่ไอคอนรูปโซ่ที่ทางด้านบนซ้ายของเบราว์เซอร์ของคุณในการโอน NFT มอนสเตอร์ไปยังเชนอื่นให้คลิกที่ปุ่ม View จากนั้นคลิกที่ Transfer Monster และป้อนที่อยู่ Wallet และคลิก Send ครับการขายมอนสเตอร์ของคุณหากคุณต้องการขายมอนสเตอร์ของคุณคุณสามารถขายได้โดยไปที่ Portfolio ของคุณครับมอนสเตอร์ทั้งหมดที่คุณจับได้เช่นเดียวกับมอนสเตอร์ตัวแรกที่คุณนำมาใน Metaverse กับคุณจะอยู่ใน Portfolio หากไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดตายในการต่อสู้นะคลิกดูมอนสเตอร์ที่คุณต้องการขายจากนั้นคุณจะเห็นปุ่มขายคลิกที่ปุ่มนั้นครับและแถบขายมอนสเตอร์จะปรากฏขึ้นตอนนี้คุณจะต้องกรอกราคาที่คุณต้องการขายมอนสเตอร์ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่หน่วยเข้ารหัสที่ถูกต้องครับต่อไปเป็นการกำหนดวันหมดอายุเมื่อเลื่อนลงมาแล้วคุณจะเห็นค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินที่คุณจะได้รับหลังจากการคำนวณแล้วหลังจากการตรวจสอบทุกอย่างและแน่ใจว่าคุณต้องการขายมอนสเตอร์ของคุณแล้วให้ดำเนินการต่อครับคลิกขายหลังจากที่คุณคลิก BCM จะถามให้คุณแน่ใจว่าคุณต้องการขายมอนสเตอร์ด้วยราคาที่แสดงหรือไม่เมื่อแน่ใจให้กดยืนยันครับจากนั้น MetaMask Wallet จะขอให้คุณกดตอบรับกดเข้าสู่ระบบและมันจะพาคุณกลับมายังพอร์ตโฟลิโอของคุณพร้อมกับมอนสเตอร์ที่คุณเลือกขาย